ก็ขอนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องตื่นมาพารวยชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บไซต์นะครับเว็บเดิมนะฮะที่มีชื่อว่า onexbet.com นะครับผมซึ่งวันนี้ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะมาจัดเต็มกับเจ้าเว็บนี้กันนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมกดเพย์ไปนะครับลืมตัวไปนิดนึงนะว่าตรงคำว่าเพย์ฟรีนะครับผมดันไปกดตรงนี้นะฮะผมไม่ได้กดคำว่าเพย์ฟรีนะมันเลยกินตังค์ผมไปนะครับผม900กว่าบาทเลยนะฮะผมก็เลยแบบเอ้ยตกใจนะครับทำไมตังค์เหลือ1,000นะก็เลยกลับไปย้อนดูในคลิปใหม่นะครับก็สังเกตเห็นว่าถ้าเราจะลองเล่นเพย์ฟรีนะครับผมให้มากดให้มันโดนคำว่าเพย์ฟรีนะฮะถึงจะเพย์ฟรีได้นะครับแต่ผมดันไปกดตรงเพย์จริงๆซะมันก็เลยกินตังค์ผมไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้นะผมจะมาหาต้นทุนกลับดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาดูในหมวดหมู่ของเกมสล็อตนะฮะเกมสล็อตของเว็บนี้เขาก็มีมากมายนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของยอดนิยมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นแบบธรรมดาแล้วนะฮะผมก็จะมาเล่นด้วยสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับก็เอาของคนอื่นมาผสมปนเปไปด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ดีหรือเปล่านะครับมันก็อย่างน้อยมันก็ยังช่วยเราเล่นให้ได้มากขึ้นนะฮะสูตรของผมนะครับก็คือแบบลงน้อยๆไปก่อนลงน้อยที่สุดไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะเห็นนะฮะเห็นว่าเงินมันแตกนะครับผมเดี๋ยวลองดูสักเกมแล้วกันนะฮะผมขออนุญาตหาก่อนนะครับโอเคเอาเกมนี้แล้วกัน Aztec My Spellery นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยนะโอเคก็ตอนนี้ก็เข้าอยู่ในส่วนของหน้าเกมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรผมวันนี้นะครับจะได้หรือเปล่านะฮะมาลองดูกันนะครับผมก็คือสูตรผมนะครับให้เราลงไป 7-8 ตาแรกนะครับหรือว่าจะออโต้สปินไปเลยก็ได้นะครับใน10ตาแรกนะด้วยเงินที่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะฮะเพื่อรอดูว่ามันจะมีเงินมาเท่าไหร่นะครับถ้ามันแตกก็ให้นับเริ่ม1ใหม่นะฮะให้มันครบถึง8ครั้งนะครับแล้วค่อยมาเริ่มลงกันใหม่อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ผมพยายามปรับให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะฮะตอนนี้ก็มีต่ำสุดคือ1นะฮะแล้วก็ตรงนี้ล่ะคือเราได้ลงได้แค่นี้นะฮะโอเคถ้าลงไป1เนี่ยเท่าไหร่ก็ตีไปประมาณ40บาทนะครับใช่ไหมโอเคได้อยู่นะฮะก็เมื่อกี้ผมตีถูกนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะมันครบ8ครั้งนะครับโอเคมาไป1ครั้งที่1โดนนะถ้าโดนคือไม่ต้องนับนะครับนับใหม่อ่ะกดไปครับ1เฮ้ยทำไมมันดวนบ่อยจังวะโอเคผมจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ถ้ามันดวนก็ปล่อยมันดวนไปนะถือเป็นกำไรนะครับครั้งที่หนึ่งกดไปฮะครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองถือว่าโดนนะฮะก็แสดงว่าตอนนี้ผมก็เริ่มมีกำไรนะครับถ้าเราเห็นว่ามันเริ่มดวนไปบ่อยเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะแต่ว่ายึดสูตรไปก่อนนะครับผมให้ครบ8ครั้งให้ได้นะกดใหม่นะครั้งที่1นะครั้งที่1ก็โดนนะครับทำไมเกมนี้โดนบ่อยจังวะอีกรอบนึงโอ้รู้สึกว่ามันจะแตกดีมากเลยนะผมขอเพิ่มตังค์แล้วกันถ้ามันแตกอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนอื่นเขาเล่นแล้วมันมีการแรนดอมมาถึงเรานะฮะเราก็เพิ่มเข้าไปได้สัก1อันก็ได้นะเรากดเทไปนะครับเห็นไหมว่ามันจะเพิ่มให้นะฮะเห็นไหมผมก็บวกมาอีก10แล้วนะครับเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเริ่มเสียครั้งแรกนะให้เรากดไปสัก3-5ครั้งนะครับก็คือถ้ามันยังเสียอยู่แล้วก็ลดตังค์ลงนะอันนี้ผมก็กดมาครั้งที่2แล้วครั้งที่3ครับผมโอเคครั้งที่3ก็มานะฮะก็ยังได้อยู่นะครับครั้งที่3มาโอเคเคยว่าครั้งนี้ยังได้นะครับไปต่อนะฮะครั้งที่1นะครับครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะโอเคเป็นไงลั่นนะครับผม
ทีนี้นะเราสังเกตเห็นได้ว่าเกมนั้นมันแตกได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถึงเราจะเพิ่มเงินไปมันก็เสียนะครับแนะนำให้ลดลงมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราก็กดไป8ครั้งเลยนะฮะให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีไม่ถึง8หรอกเพื่อนๆประมาณ 4-5 มันก็แตกแล้วนะครับอันนี้ผมครั้งที่3แล้วครั้งที่4นะฮะครั้งที่5ครับผมโอเคครั้งที่5มานะฮะเราจำไว้นะครับคือเรากดมา5ครั้งแล้วเข้านะฮะตอนนี้เรายังไม่เท่าทุนนะครับเพราะว่าเราลงมา5ครั้งได้ไหมให้เรากดต่อไปอีกนะครับผมโดยการนับ1ใหม่รอบนึงโอเคนับ1ใหม่ก็ยังไม่ได้นะครับนับ1ใหม่รอบนึงนะฮะจนกว่ามันจะให้เสียที่ต่อกันนะครับผมครั้งที่1ผ่านไปฮะครั้งที่2ครั้งที่3นะครับครั้งที่4รอบนี้4ครั้งได้นะรอบนี้4ครั้งได้นะครับผมแสดงว่าชุดแรกนะครับเนี่ยลงไป5ครั้งได้รอบนี้4นะครับผมเราจะเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตเห็นได้ว่ามันเริ่มจะมาแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มไปเลยนะฮะผมจะเพิ่มไปเป็น3เลยก็ได้นะครับผมแบบนี้นะฮะก็ลองดูนะครับผมเห็นไหมพอเราเพิ่มปุ๊บเราเข้าเลยนะครับพอเราเข้าปุ๊บอย่าเพิ่งโลภนะครับลดลงมาให้เหลือ1เหมือนเดิมนะครับไปลองหมุนใหม่แบบนี้นะฮะเห็นไหมว่าถ้าเราลดลงมาปุ๊บเราจะเสียน้อยกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราเริ่มดับ1ใหม่นะฮะเป็นครั้งที่2ครั้งที่2เราขึ้นนะครับผมโอกาสจะเข้าก็เป็น 50-50 นะครับว่าตาน่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็ลองดูงบน้อยก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มั่นใจนะฮะโอเคแสดงว่าไม่ได้นะครับผมเป็นรอบที่2แล้วแม้ถ้าเพิ่มปุ๊บอะเราเข้าแน่นอนนะฮะตานี้แต่ว่าผมไม่ได้กดเพิ่มนะครับแต่ยังไงมันก็เข้านะฮะเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะเพิ่มไปสัก2อันก็ได้เนาะเข้าเฉยครับผมเห็นไหมก็มันมีโอกาสเข้าประมาณถ้าเป็นเกมในนี้ก็จะประมาณ 10% ต่อ100นะครับก็ที่โอกาสจะได้เนาะใน100ครั้งเนี่ยก็จะมีอยู่10ครั้งที่จะได้นะครับเท่าที่ผมประมาณไว้นะแต่ถ้าบางครั้งอ่ะมันก็ไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเป็น 0.7 นะครับผมลงน้อยคือ7ครั้งถึง8ครั้งนะครับแล้วก็ลงมาก3-5 ครั้งนะฮะถ้าลงมากไปกว่านี้ผมรับรองว่าคุณหมดตัวแน่นอนนะฮะก็คือให้เราลงแค่ทีละนิดเดียวนะครับถ้าได้สุดเราหยุดแล้วก็มาลงที่น้อยๆใหม่นะฮะมันจะได้เป็นการเซฟเงินของเราไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ไป3ครั้งแล้วที่ผมยังกดไม่ได้นะฮะครั้งที่4เข้าเนี่ยเราประมาณได้เลยนะครับว่าครั้งหน้ามันต้องเข้านะครับเราสามารถเพิ่มไปได้ครั้งนี้ไม่เข้านะครับผมโอเคถ้ารู้ว่าไม่เข้าก็หยุดนะครับแต่ดันมันเข้าไหมถ้าดันมันเข้าแล้วก็สามารถหยุดลงก่อนได้นะเพราะว่ามันจะเสียเครดิตไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่สูตรนี้ผมก็ไม่ 100% นะครับว่าจะดีขนาดไหนนะเพราะว่าก็เป็นการทดลองครั้งแรกด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันแรกนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาขยับเวอร์ชันละกันนะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์ด้วยนะอยากให้ผมทำแบบแนวสูตรแบบนี้อีกนะครับอันนี้เท่าไหร่ได้20บาทนะพอเรารู้ว่าเริ่มได้นะครับแล้วก็เพิ่มไปอย่างละ1ก็ได้นะแต่เพิ่ม1หรือ2ก็ได้นะครับแล้วแต่ไหมเข้าเลยนะครับผมตอนนี้ก็นับไปนะฮะมันจะไม่1กับ3เนี่ยที่มันจะเข้านะครับคือถ้าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเสียไปเรื่อยใช่มั้ยถ้าเราแบบไม่มีการลดไม่มีการอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าเราลองลดลงมาเงี้ยเราก็จะได้นะฮะแต่ถ้าคุณมั่นใจลงสุดเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าผมลงสุดแล้วผมจะได้เท่าไหร่นะครับเริ่มจากน้อยสุดจนถึงสูงสุดเลยแล้วกันเนาะเอาสักหน่อยแล้วกันลองดูอันอาจจะเสียอยู่นะครับตอนนี้ก็ลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากน้อยสุดแล้วกันน้อยสุดตามสูตรนะครับ
มาข้อที่หนึ่งความที่หนึ่งเข้านะครับเข้าแต่ว่าเข้าน้อยนะยังไม่เจอแจ็คพอตใหญ่นะฮะไปต่อนับหนึ่งใหม่นะครับโอเคนับหนึ่งผมจะแบบไปน้อยสุดจนถึงมากสุดเลยแล้วกันนะฮะถ้าเข้าน้อยๆอย่างเงี้ยก็นับต่อก็ได้นะเพราะว่ามันน้อยมากนะครับมันครึ่งราคาโอเคครับรอบนี้นะมันเริ่มมานะครับผมถ้าผมใส่ไป90บาทเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นนะครับอาจจะได้ภายใน 1-3 ตานะฮะแต่ถ้าพ้นจากเนี้ยไม่ได้นะครับแต่แน่นอนว่าเล่นแล้วต้องดูด้วยนะว่าทุนเรามีพอหรือเปล่านะครับผมลองดูสักหนึ่งรอบดิเป็นไงเข้าเลยนะครับผม 2,000 กว่าเดี๋ยวกลับพออันนี้ไม่ได้ฟุกนะครับอันนี้ผมตามสูตรจริงๆนะตามที่ผมสังเกตมานะครับผมมันก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าถ้าเราเล่นไปงี้เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเสียมากกว่าเดิมนะครับก็คือเราได้มากสุดอะเราควรหยุดพอนะฮะแล้วก็ไอ้จำนวนคิดดูตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันได้เท่าไหร่เนาะเห็นไหมถ้าเราลงเพิ่มอีกเราเสียแน่นอนนะครับเพราะว่านี่ได้ครึ่งราคาเองนะก็ทำไปงี้นะครับผมมันก็เป็นการเล่นแบบมีสติด้วยนะครับเป็นไงล่ะเห็นไหมถ้ากดได้อย่างละ5ก็โอเคนะครับเพราะว่าเราลงอย่างละ 0.3 บาทเองนะฮะเห็นไหมเราก็ได้กำไรมาเยอะนะเว้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะบางทีมันก็จะหลอกให้เราเฮ้ยมันเข้าตลอดนะเราต้องควรกดเพิ่มนะครับเราอย่าพึ่งนะเรารอจนกว่ามันจะไม่เข้านะครับแล้วค่อยกดเพิ่มอย่างเงี้ยไม่เข้าแล้วนับ1ใหม่ฮะฮะนับ2นะครับโอเคนะตานี้เข้านับ3เป็นครั้งที่3นะฮะแล้วกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คพวกความมั่นใจโอเคครั้งที่3ไม่เข้านะครับผมรอบนี้เราสามารถเพิ่มได้เลยนะจริงๆผมบอกเลยว่าสามารถเพิ่มได้นะครับไม่1ก็3ตาที่เราลงไปลงสุดอาจจะเจอนะฮะหรือจะเช็คก่อนก็ได้นะผมลองเช็คให้ดูถ้าผมลงสูงสุดผมจะได้ไหมผมก็ได้นะครับผมเห็นไหมถ้าผมลงอีกรอบนึงคิดว่าผมจะได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเห็นไหมเราเสียเครดิตไปเลยนะครับผมอันนี้คือการเล่นแบบไม่ระวังนะฮะโอเคซึ่งผมก็หมดไปแล้วเล่นให้ดูซะหมดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับผมเอาไว้ปั่นรอบหลังดีกว่าเนี่ยเราก็ค่อยปั้นขึ้นไปได้นะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตกลับก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีเงินเท่าไหร่นะเพราะมันนับเป็นเครดิตนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตรีน่านี้หนึ่งรอบนะฮะแสดงว่าหมดแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมดันไปกดลงแม็กอะไรเงี้ยถ้าผมไม่ลงแม็กก็หมดนะฮะไอที่ทำให้ดูเฉยๆที่มันหมดเหลือน้อยนะครับผมแต่ว่าสูตรเนี้ยอาจจะใช้ได้ไม่ถึง 50% นะครับเพราะว่าเป็นการเดาจากผมล้วนๆเลยมาจากความคิดของผมทั้งนั้นเลยนะฮะอาจจะมีบางทีมันอาจจะไม่ตรงนะครับหรืออาจจะมีการมั่วมาบ้างเนาะบางครั้งผมก็มั่วมานะแต่ว่าผมมั่วอย่างมีหลักการนะครับผมก็ดูอย่างมีสตินะครับแล้วก็นำไปใช้กับที่คุณเล่นได้นะฮะเอาไปดัดแปลงก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ผมทำมาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับโอเคก็วันนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับสูตรการเล่นเกมสล็อตนะฮะในเว็บบาน Xbet นะครับผมก็สามารถไปเล่นได้กับเว็บอื่นๆได้ด้วยนะฮะอาจจะเป็น Alphabet หรือว่าจะเป็นเว็บนี้หรือว่าเว็บอะไรอื่นๆนะครับผมก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะมีสูตรอะไรมาแนะนำอีกนะครับโอเคสวัสดีครับ